ช่ครับก็ตั้งใจอัดพอสมควรครับผมแล้วก็เราก็เหมือนวันเกิดเนาะเราก็อยากที่จะแสดงความยินดีกับเขาด้วยวันนั้นนะผมก็ติดงานพอดีครับก็อย่างน้อยได้มีคลิปวิดีโอไปเปิดในงานก็หวังว่าจะชอบก่อนหน้านี้ไปเที่ยวที่เกาหลีมาแล้วก็ไปเดินช็อปหมวกแบรนด์นึงก็แล้วก็เห็นว่าน้องอ่ะชอบใส่หมวกอยู่แล้วเวลาออกไปข้างนอกหรือว่าเดี๋ยวในอนาคตเราจะมีแบบซ้อมโชว์กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างน้อยซื้อหมวกเอาไว้ผมจะได้ไม่บังตาตอนซ้อมหรือว่าแล้วเขาตั้งใจเลือกมากเป็นคนที่คิดไม่ถึงสรรพคุณเลยนะ มาฟังข่าวสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้นะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะซีรีส์เรื่องฝนตกครั้งนั้นฉันรักนะคะบอกเลยว่าเขาจะคลี่คลายทั้งหมดที่ EP 11ค่ะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะล่าสุดครับไป react EP 11มาเชื่อว่าจะตอบคำถามทุกคนได้ตอบคำถามทุกคนได้แต่ว่าก็เตรียมจะดูไว้ก่อนแล้วกันครับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าขนาดมันจะใกล้จบแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเงื่อนออกมาอีกว่าเป็นของใครอะไรยังไงก็ปมส่วนใหญ่อ่ะผมว่า 90% ของปมทั้งหมดในเรื่องครับจะไปเคลียร์ใน EP 11ครับผมแล้วก็ส่วน EP 12เนี่ยก็มีอีเวนต์สุดพิเศษในไฟนอลด้วยกันมาดูไฟนอลด้วยกันน่าจะเป็น EP ที่ค่อนข้างเซอร์วิสแมนนิดนึงครับผมก็มีโชว์ต่างๆแล้วก็มีเป็นจะพูดยังไงให้ไม่สปอยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อ่ะเป็นเซอร์ไพรส์หนึ่งอย่างที่ก็คิดว่าน่าจะทำให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยได้สุขใจปิดจบกับซีรีส์เรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์ดีบ้างครับคืออย่างเรื่องเอ็นฟีนีลาปุยทุกคนก็จะเห็นว่าเราอาจจะด้วยตัวโครงเรื่องแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เน้นที่เอ็นฟีขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ตัวละครเขามีความเป็นมนุษย์ค่อนข้างสูงมนุษย์เขาก็มีความที่อยากจะอยู่ใกล้อยากสัมผัสอยากใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอ็นซีที่เราถ่ายทำกันออกมาทางพุ่มกับก็คือตั้งใจให้เป็นอาร์ตหนึ่งอาร์ตครับทุกคนจะสังเกตว่าดนตรีที่ประกอบฉากในตอนนั้นเราก็ใช้ค่อนข้างที่จะแอบเป็นอีโรติกซองพอสมควรสำหรับงานมันเกิดเต้นก็ตื่นเต้นจริงๆไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนั้นรู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็เหมือนได้เห็นคนกลุ่มนี้ซัพพอร์ตเราไปในอนาคตอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วขอบคุณมากๆที่มาร่วมงานวันเกิดของผมครับมันเป็นงานวันเกิดที่สร้างความทรงจำหลายๆอย่างให้ไดเติ้ลมากๆเลยประทับใจตาคลอมาร้องไห้เลยวันนั้นมันเคยมีภาพนี้ในหัวมันหรือว่าไม่เคยมีครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าอย่างปีที่แล้วกับปีนี้คืองานวันเกิดต่างกันสิ้นเชิงนะแบบนี้แล้วไดเติ้ลแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับแฟนคลับนิดนึงเพราะว่าจัดงานแกลเลอรี่คาเฟ่เล็กมี5คนมา7 8คนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปีนี้ล่อไปถึง160คนเลยน่ารักค่ะไตเติ้ลคู่นี้บอกเลยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะเขาพูดไว้นะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือแบบจัดงานวันเกิดมีแฟนคลับมาแค่5 6 7คนเองนะแต่ทุกวันนี้คุณผู้ชมค่ะจัดงานวันเกิดทีเอาไปเลยค่ะ160คนโอ้แฟนคลับคือแบบว่าโหไหลมาเทมาเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกๆวันเลยนะคะค่ะนะแล้วเขาอินมากเลยนะคะอย่าลืมแล้วกัน EP 11นะคะในซีรีส์ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอติดตามด้วยเขาบอกว่าจะคลี่คลายแล้วก็จะมีแบบฉากที่เรียกว่าโอ้โหคุณไม่ต้องไปดูอันคันเลยได้มั้งนะคะติดตามผลงานของสองหนุ่มด้วยค่ะ